ครับสวัสดีครับมาพบกับนาฬิกา Channel นะครับช่องที่ให้สาระเกี่ยวกับนาฬิกาแว่นตานะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนาฬิกา Seiko Jojo Bisa Adventure Golden นะครับเป็นตัว Limited Edition นะครับมีแค่ 1,000 เรือนเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวที่วางขายในประเทศญี่ปุ่นที่เดียวนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับของภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องโจโจ้นะครับที่ออกฉายใน Netflix นะครับก็ไม่ควรพลาดที่จะดูคลิปนี้แล้วก็ซื้อนาฬิกา Seiko Jojo Limited Edition นะครับเพื่อไปเป็นคอลเลกชันของตัวเองนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นตัวเรียกว่าใช้ชื่อว่านี้ละกันนารันเซียกิก้านะครับก็เดี๋ยวผมบอกประวัติของตัวละครชื่อนารันซ่ากิก้าก่อนนะครับประวัติตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นเด็กมีปัญหาครอบครัวแตกแยกนะครับมีนิสัยบ้าบิ่นเป็นคนไม่ค่อยฉลาดมีอาวุธประจำตัวคือมีดที่พกไว้ตลอดเวลานะครับแอโรสมิธของนารันซ่าเป็นเครื่องบินลบติดอาวุธสามารถจับลมหายใจของสิ่งมีชีวิตได้จึงติดตามเป้าหมายได้ก่อนที่จะใช้ปืนกลยิงถล่มใส่แอโรสมิธนะครับอันนี้ก็คือเป็นประวัตินะครับแล้วก็ลักษณะนิสัยของตัวละครตัวนี้นะครับเขาก็เลยดีไซน์นาฬิกาให้ดูเป็นแบบสีแบบฉูดฉาดรุนแรงนิดนึงที่ขอบนาฬิกานะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเปิดนาฬิกากันเลยนะครับอันนี้เป็นโปสการ์ดนะครับของนาฬิกาที่มาคู่กันกับนาฬิกาเรือนนี้นะครับอ่ะนี่นะครับก็เป็นคู่มือนะครับผมแล้วก็มีวอลันตีการ์ดนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งใครที่อยากได้นาฬิกาเรือนนี้ไว้ในครอบครองต้องบอกว่าไปตามห้างต่างๆไม่มีนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีศูนย์ไซโก้เขาก็ไม่ได้นำเข้ามาขายนะครับคุณต้องสั่งจากญี่ปุ่นที่เดียวเท่านั้นนะครับอันนี้แต่ว่าอยู่ในมือผมได้มาทั้งหมด5สีซึ่งตัวโจโจ้เนี่ยเขามีทั้งหมด8สีด้วยกัน8ตัวละครด้วยกันนะครับแต่ผมได้มาแค่5เองนะครับตัวไซโก้ตัวนี้นะครับเป็นรหัสชื่อว่า SBSA037 นะครับ SBSA037 ซึ่งตัวเรือนเนี่ยก็ใช้ตัวเรือนของไซโก้ดำน้ำรุ่น SRPD นะครับแต่ว่ามะยมเนี่ยเป็นเม็ดมะยมไม่ได้เป็นเม็ดมะยมเกลียวนะครับคือดึงมาได้เลยนะครับนี่ตัวเรือนก็ทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับผมแล้วเม็ดมะยมเนี่ยสีทองนะครับขอบหมุนได้ทางเดียวนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยลมดำมานะครับสวยงามเป็นดำด้านด้วยสายก็เป็นสายหนังนะครับสีดำนะครับผมเครื่องมาพูดถึงเครื่องกันบ้างเครื่องของนาฬิกาตัวนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องออโตเมติกนะครับรหัส 4R36 นั่นเองนะครับผมสามารถสำรองพลังงานได้ทั้งหมด41ชั่วโมงนะครับมีความมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่43มิล นะครับวัดจากก้านนาฬิกาไป3นาฬิกานะครับแล้วก็ความหนาก็ที่12มิล นะครับนี่เรามาดูฝาหลังกันบ้างนะครับฝาหลังนี่นะฮะฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบ see through นะครับสามารถเห็นกลไกออโตเมติกข้างในได้นะครับพร้อมกับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตัวลิมิเต็ดของเขาเนี่ยงานมันจะเนี๊ยบมากๆนะครับเพราะว่าฝาหลังเนี่ยปกติของไซโก้เนี่ยจะเป็นสแตนเลสเป็น
สีเงินนะครับแต่เนี้ยเขาเป็นสีทองฝาหลังของตัวโจโจ้เนี่ยจะเป็นสีทองหมดเลยเป็นฝาเกี่ยวนะครับแล้วก็จะมีสลักปริ้นไว้ว่านะครับ limited edition เนี่ยคือ 1,000 เรือนเรือนนี้ก็เรือนที่655นะครับอันนี้ก็จะบอกนะฮะรายชื่อของเจ้าตัวนี้คือนารันอะไรเนี่ยนารันเซียกิก้านะครับแล้วก็เขียนว่า limited edition แล้วก็เขียนว่า limited edition ตรงนี้นะฮะนาฬิกาเรือนนี้ก็สามารถแฮกเข็มวิได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูขยับก่อนไม่เดินเดินแหละนี่นะฮะแฮกเข็มวิได้นะครับก็ดึงแม่ประโยงมาตึ๊กมันก็เข็มวิมันก็จะหยุดไปเลยนะครับเรือนนี้เนี่ยก็กันน้ำที่100เมตรนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่3นาฬิกาเนี่ยก็จะบอกสัปดาห์และวันที่นะครับวิธีตั้งนาฬิกาก็ง่ายๆครับดึงมา1คลิกหมุนขึ้นตั้งสัปดาห์นะครับหมุนลงตั้งวันที่นะครับดึงมาคลิกที่2ตั้งเวลานะครับหมุนขึ้นก็ได้หมุนลงก็ได้นะครับแค่นี้เองเป็นนาฬิกาอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้ถ่านนะครับเหมาะกับสำหรับคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากเปลืองถ่านนะครับผมไม่อยากเสียค่าถ่านทุกปีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวภายน้ำกันว่าภายน้ำของเจ้าตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ภายน้ำหรือภายน้ำจะอยู่ที่เข็มอย่างเดียวนะครับแล้วก็อยู่ที่ไอ้ตรงเม็ดๆตรงเนี้ยมันก็จะมีภายน้ำตรงเม็ดๆที่ก้านนาฬิกานะครับแต่ว่ามันอาจจะยังโดนแสงไฟไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองใหม่ดูสิเห็นเท่านี้นะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับตัวไซโก้โจโจ้ตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับก็ไลน์เข้ามาสอบถามราคากันได้นะครับผมตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่มีคอลเลกชันของโจโจ้อยู่แล้วนะครับผมโอเคครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ